ครับผมวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะผมก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็พบกันที่เมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมวันนี้ผมจะมายำมะม่วงนะผมวันนี้สูตรเด็ดของเราก็การทำยำมะม่วงนะครับก็เราก็เตรียมมะม่วงนะครับผมแล้วก็มีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีถั่วลิสงแล้วก็น้ำปลาแล้วก็หอมหัวแดงหั่นนะครับผมแล้วก็น้ำกะปินะครับผมแล้วก็พริกป่นนะครับผมอันแรกเราก็ใส่พริกป่นลงไปเลยนะครับผมพริกป่น1ช้อนนะครับผมแล้วก็น้ำตาลนะครับผมใส่ลงไปแล้วครับผมตามชอบนะครับผมอันนี้ผมใส่2ช้อนนะครับผมแล้วก็น้ำปลา1ช้อนนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยครับผมก็ใส่หอมหัวแดงครับผมหอมหัวแดงที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็ใส่ลงไปเลยครับผมใส่หอมหัวแดงครับผมแล้วก็ใส่ถั่วลิสงนะครับผมที่เตรียมไว้ผมชอบถ้าท่านผู้ชมชอบมากก็ใส่ตามชอบนะครับผมก็ผมก็ใส่หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ํากะปิลงไปเลยนะครับผมเป็นน้ํากะปิปรุงรสที่เราผสมน้ําแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เราก็คลุกให้เข้ากันนะครับผมคลุกให้เข้ากันเลยนะครับผมก็คลุกให้เข้ากันนะครับผมจนได้ที่เราก็ชิมดูนะครับส่วนผสมของเราได้ที่นะครับผมก็รอสักครู่นะครับผมแล้วก็คลุกจนได้ที่นะครับผมยำมะม่วงของเรานะผมก็เราไม่ได้มีสูตรอะไรมากนะครับผมก็อร่อยนะครับผมน่ารับประทานมากเลยครับผมเอาออกมาชิมหน่อยซิอร่อยไหมชิมหน่อยเร็วตักชิมเลยเอาช้อนเอาช้อนสิเอาช้อนอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับผมเราก็ปรุงได้สัดส่วนแล้วผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็มีถั่วลิสงแล้วก็มีพริกป่นนะครับผมก็มารับประทานด้วยกันผมมารับประทานด้วยกันครับผมท่านผู้ชมครับผมเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครัวคุณหน่องนะผมก็เชิญรับกันด้วยกันนะครับผมอร่อยไหมครับอร่อยก็ครัวเราจะมืดไปหน่อยนะผมก็ขอเชิญรับประทานยำมะม่วงสูตรเด็ดนะครับผมก็เมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมอร่อยเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมน่ารับทานมากเลยครับผมท่านผู้ชมครับผมก็ทานด้วยกันนะครับผมยำมะม่วงนะครับ